งั้นข้าจะบอกความจริงกับเจ้าหมาเล่นเก่งเนาะข้าอ่อนแอขี้โรคแต่เด็กแม่ข้าไม่เคยตั้งชื่อให้ข้าด้วยซ้ำเพราะกลัวข้าไม่รอดถึงตอนโตสิทธิพี่ของหลี่เซี่ยงอีซ่านกูเตาซ่านกูเตาเป็นน้าของเจ้าเหรอแม่ข้าไม่ชอบยุทธภพเลยนางจึงไม่อยากให้ท่านน้าเปิดเผยความสัมพันธ์ท่านน้าจึงแอบสอนวิชาให้ข้าแต่ข้าตอนนั้นร่างกายอ่อนแอมากจึงถูกด่าว่าไม่เอาไหนสอนเจ้าไปกี่ครั้งแล้วยังจำไม่ได้อีกกระบี่ยังถือไม่ได้จะฝึกยุทธได้เลยอีกรอบกระบี่เล่มนี้หนักเกินไปไม่เหมาะกับเจ้าระบายกระบี่ไม้เล่มนี้เหมาะกับเจ้าเมื่อใช้กระบี่ไม้ฝึกเพลงกระบี่ร้อยท่าพื้นฐานได้แล้วมาหาข้าข้าจะรับเจ้าเป็นศิษย์ก่อนจากไปเขายังพูดกับข้าอย่าทำกระบี่ของตัวเองหายมือกระบี่ต้องจับกระบี่ในมือไว้ให้แน่นถึงจัดการเรื่องไม่เป็นธรรมได้หมดนั่นเป็นครั้งเดียวที่ข้าพบหลี่เซี่ยงอีตอนนี้จำหน้าตาของเขาไม่ได้แล้วเพราะคำพูดนั้นของเขาข้าจึงรักษาตัวยาขมแค่ไหนข้าก็กินน้ำพุเย็นแค่ไหนข้าก็แช่วันนี้ข้าลุกขึ้นยืนได้จับกระบี่ในมือได้แน่นแต่เขากลับไม่อยู่แล้วฉันยังไม่ตายเจ้าคงไม่เข้าใจคนที่สง่าสุขุมอย่างอาจารย์ข้าแน่ที่แท้ก็เป็นเจ้าไม่นึกว่าเจ้าเด็กเหลือขอจะโตมากแล้วอุ้ยฝีมือยุทธพอใช้ได้ถือว่าท่านน้าเจ้าไม่ขายนะเพียงแต่บางเรื่องเจ้าไม่ต้องจำฝังใจหรอกนะมาคุณชาย เอ๊ะ คุณชายทิ้งไปแล้วหรอคลี่คลายคดีชนคุณชายคุณชายคุณชายแล้วคุณชายทำไมมานอนตรงเนี้ยพวกเราตามหาท่านทั้งคืนเลยแกเราจะบอกอะไรให้เฮ้ยคุณชายค้าพ่อแกคุณชายคุณชายรู้หรือยังทำไมมานอนตรงเนี้ยพวกเราตามหาท่านทั้งคืนเลยหายไปแล้วหอล่ะแล้วเขาอะข้าพูดความในใจจนหมดเขาก็หนีไปซะได้อะความในใจอะไรครับเฮ้ยป่วยอยากหาวิธีการถอนไงกอดเวลาอีกแล้วอุ้ยหยุดหยุดหยุดโอ้ไล่เลยไล่ผิดตามเส้นเลือดเลยแขนนี่ตอนที่เขาสู้ก็เลยกำเริบขึ้นมาอ่อนใหญ่ที่สุดของเจ้าคือชอบเป็นวีรบุรุษมือกระบี่ไม่ควรมีจุดอ่อน นี้ขึ้นภูเขาแล้วต่อสู้กันวันนี้เพิ่งจะสงบเทพเสียนวิวาทกันมีแต่ชาวบ้านที่เดือดร้อนเทพเสียนวิวาทเทพเสียนอะไรกันแกพวกคนในยุทธภพสำนักพักบ้าอะไรวันเอาแต่แย่งชิงกันทำจนผู้คนเดือดร้อนแล้วยังทำอะไรได้อีกยังจะทำอะไรได้อีกไม่สู้แยกย้ายกันไปเถอะไม่รู้เจ้าสำนักเป็นหรือตายก็คิดแยกย้ายเหรอข้าถามพวกเจ้าสำนักซื่อกู้เจ็บตายเกินครึ่งเป็นเพราะใครใช่แล้วเป็นเพราะเจ้าสำนักอยากเอาชนะทำตามใจเราคงไม่หลงกลแผนชั่วของพรรคจินยวนต้องเสียพี่น้องไปมากขนาดนี้ตอนข้าจะล้างแค้นให้รองเจ้าสำนักพวกท่านก็ยังร้องบอกเห็นด้วยพร้อมกันอยู่เลยทำไมตอนนี้ถึงโทษเจ้าสำนักแล้วล่ะใครกล้าก้าวออกจากสำนักก็จะฆ่าผู้นั้นเลิกทะเลาะเถอะสภาพซื่อกู้ตอนนี้เกิดจากความทะนงตนของหลี่ซิ่งอีแต่ว่าเขาคงไม่อยากจะเห็นเราทะเลาะกันเองซิ่งอีจากไปแล้วซื่อกู้เสียหายอย่างหนักสุดท้ายความเห็นไม่ตรงกันสำนักแตกเป็นสิ่งเสี่ยงไม่สู้วันนี้เซียวจือจินสำนักซื่อกู้ยุบสำนักซื่อกู้ซะให้ทุกคนไปตามทางเป็นทางที่ดีของทุกคนซื่อกู้เฉียวหวานเจ้าจะยุบซื่อกู้เหรอไม่มีสองสำนักทุกคนเคว้งคว้างแล้วจะฝืนไปต่ออีกทำไมเจ้าก็ไม่ชอบที่นี่ไม่ใช่เหรอสอนวิชาการแบบฝังเข็มเลือดว้ายอารามผูตู้ไต้สื่ออูเหลียวไต้สื่อท่านใช้วิชาพรามชิงตัวข้าจากท่านพญายมอีกแล้วอาตมาไม่เก่งขนาดนั้นเพราะเจ้าสำนักหลีชะตาไม่ถึงข้าเส้นลมพรานของท่านขาดสะบั้นทั้งตัวพิษปีฉากระจายทั่วร่างนานแล้วเป็นเพราะตัวประสบมีกำลังภายในเนือกช้าหยางโจแข็งแกร่งปกป้องหัวใจและชีพจรไม่งั้นคงคืนชีพท่านไม่ได้วิชาพราหมณ์ทำได้แค่ต่อชีพจรลมปราณเข็มทองทำได้แค่ดึงพิษปีฉาที่แล่นสู่สมองออกมาแต่ยังถอนพิษไม่ได้อาตมาฟื้นพลังยุทธของท่านลีกลับมาไม่ได้แต่รั้งกำลังภายในให้ท่านได้ส่วนเดียวเข็มทองเหล่านี้ทำให้ท่านทรมานที่สุดจนรูปร่างหน้าตาของประสบเปลี่ยนแปลงไปสหายเก่าได้เจอก็จำไม่ได้ทุกคนเลยจำความไม่ได้ หลี่เซี่ยงอีไม่ใช่หลี่เซี่ยงอีนี่คือชะตาท่านบาดเจ็บที่ม้ามปอดไตรีบกลับไปสำนักซื่อกูหาวิธีรักษาจากคนในสำนักและสหายยุทธภพเถอะนะมิฉะนั้นเกรงว่าอายุจะสั้นไต้สื่อข้าอยู่ได้นานแค่ไหนฝืนเต็มที่ก็10 ปีเกินแล้วนี่10 ปีเป็นปีสุดท้ายที่จะอยู่ได้ท่านชิงอายุข้าจากท่านพญายมมา10 ปีมันเกินพอต้องขอไต้สื่อช่วยฝืนใจโกหกให้ข้าหากมีคนถามถึงข้าท่านไม่เคยพบหลี่เซี่ยงอีบนโลกนี้ไม่มีหลี่เซี่ยงอีส่วนสำนักซื่อกู้ข้าคงไม่กลับไปข้าขอตำนานโอ้โหขนาดนี้เจ้าสำนักหลีท่านอายุยังน้อยแต่ปล่อยให้ร่างกายทรุดโทรมไม่นึกเสียดายเหรอยังไงซาพิษปีฉาก็เข้าสู่อวัยวะของท่านแล้วทรมานท่านได้ทุกเมื่อหากวันใดกดไว้ไม่อยู่พิษแล่นสู่สมองอีกครั้งอาจจะทำให้ท่านเกิดประสาทหลอนสุดท้ายกลายเป็นคนบ้าจนตายก็ดีไม่รับรู้ไม่รู้สึกไม่มีอะไรให้เสียดายอาตมาไม่รู้ว่าในใจของท่านคิดหนีจากสิ่งใดถึงยืนการจะไปให้ได้ขอเพียงใจสงบสุขดอกบัวจะผลิบานไต้สื่อคำสอนนี้ของท่านยอดเยี่ยมมากคิดได้แล้วเจ้าสำนักหลีหลี่เซี่ยงอีตายในทะเลบุรพาจากนี้บนโลกนี้มีเพียงหลี่เหลียนหัวอาจารย์ท่านตั้งใจส่งเด็กนั่นมาติดตามข้าเพื่อเตือนสติใช่ไหมท่านวางใจก่อนตายข้าต้องหา10 พี่ให้พบไม่อย่างนั้นข้าคงไม่มีหน้าไปพบท่านกินโรลเลอร์คอสเตอร์เป็นรอยสลักภาพจิ้มจุนอย่างที่คิดไว้น่าขโมยมานี้เป็นของหายากคุณหลุนเมืองอุ้ยเฉิงเฮ้ยต้องตื่นเต้นอีกเข้าซีนตื่นเต้นแล้วถึงรถบ้านนะคือเลิศอ่ะเอาม้าขับด้วยม้าเป็นชายท่านก็มานั่งกินก่อนเถอะมีโต๊ะข้างทางข้าวนั่นเห็นก็รู้ว่าบูดข้ายังไม่ตกอับข้าไม่ผิดต่อปากตัวเองหรอกนะไม่ผิดต่อปากก็ผิดต่อท้องคุณชายทั้งเนื้อทั้งตัวเราไม่เหลือเงินแล้วนะกินมื้อนี้อาจจะไม่มีมื้อหน้าแล้วว่างฝูบนตัวเจ้าเขย่าแล้วไม่มีของหล่นลงมาเลยเหรอไม่มีแล้วคุณชายท่านคงไม่คิดจำนำหยกนั่นหรอกนะไม่ได้ทำประมุขให้ท่านแขวนติดตัวเอาไว้ตั้งแต่เกิดน่ะต่อให้ต้องเต้นกินรำกินก็ไม่ทำอ่ะไม่งั้นท่านแม่ฉีกข้าเป็นชิ้นๆแน่ว่างฝูเอาห่อผ้ามาด้วยอีกทีเอ๊ะจดหมายนี่สำนักหนิงซานโยนเข้าของเผียวหวงทิ้งจนหมดข้าเก็บกระดาษที่เขาเขียนมาด้วยอยากเผาให้แม่ข้าแม่จะได้เลิกเป็นห่วงเขาข้าช่วยเจ้าเขียนเองมาข้าดูหน่อยจะมาสนใจความผิดช้าก่อนทำไมตัวอักษรถึงยุ่งเหยิงไปหมดล่ะ าดน้อยเสียเปรียบเผยร่องรอยพักจินยัวที่เจียโจมยอมตายหมื่นครั้งข้าจะขึ้นเหนือไปขอขมาเองขอท่านเห็นแก่ความจริงใจยอมละเว้นข้าน้อยสักครั้งแล้วข้าน้อยจะทำให้ท่านจอมมารและพักจินยวนกลับมารุ่งโรจน์บุกน้ำลุยไฟข้าก็ไม่เกี่ยงทำงานให้จอมมารใช่นี่มันหมายความว่ายังไงนี่แปลว่าเผียวหวงยังไม่ได้ส่งจดหมายน้อมรับโทษนี่ในพักจินยวนที่เรียกหัวหน้าว่าจอมมารมีแค่คนข้างกายจอมมารตีไฟเซิงมารโอสถเจ้าเผียวหวงทำงานให้มารโอสถท่านชายมารโอสถหน้าตาเป็นยังไงนี่หยิบคู่มือบุคคลสำคัญพักจินยวนที่สำนักเทียนจีรวบรวมไว้มาหลายปีออกมาสินี่ข้อมูลพวกคนสำคัญนะมารโอสถไม่ทราบอายุไม่ทราบที่มาทำพิษใช้ยาชื่อเสียงรักษาคนตายให้ฟื้นดังทั่วยุทธภพมีโรคหัวใจไร้กำลังภายในไม่เก่งวรยุทธ์เจ้าเล่ห์ร้ายกาจไม่เหมือนหมอทำไมฟังแล้วเหมือนเคยเจอที่ไหนนะข้ารู้แล้วท่านว่ามารโอสถนี่เหมือนหมอเทวดาลวงโลกหลี่เหลียนฮัวไหมรักษาคนตายให้ฟื้นทำกระดูกให้มีเนื้อไม่บังเอิญแน่เพราะเขาคือมารโอสถที่ไปวุ่นวายที่ลานพิธีสำนักหลิงซานก็ไม่บังเอิญการตายของเผียวหวงยิ่งไม่บังเอิญเพราะเขาเผยร่องรอยของพักจินยวนมารโอสถเลยฆ่าปิดปากไปกันใหญ่ละเรื่องบังเอิญเยอะเกินไปหากเขาเป็นกาบเลนพักจินยวนจริงจะให้เขาหลบหนีไปต่อหน้าข้าไม่ได้เราจะตามเขาได้ที่ไหนขึ้นเหนือมีทางเดียวคือต้องผ่านภูเขาเขาลากเรือนไปด้วยคงไปได้ช้าไปตามเข้าไปอย่ากินไหมคุณชายเดินช้าหน่อยโอ้ยว้าศพชายผีนี่ไม่ใช่ผีแต่เป็นศพตามหาหลี่เหลียนฮวาต่อไปกันเถอะเดี๋ยวแต่กระดูกอ้าวนี่เจอเรือนในที่สุดข้าก็หาเจอแต่ไม่อยู่หรอเหมือนอยู่บ้านตัวเองอะตอนนี้กลิ่นอะไรอะข้าก็ได้กลิ่นนะใครจะรู้ว่ากลิ่นอะไรอะถ้าเขาเป็นมารโอสถวันๆอยู่แต่กับคนตายทำอะไรก็ดูไม่แปลกคุณชายท่านอย่าพูดเลยนะนั่นสิคุณชายเราก็สำรวจส่วนนี้หมดแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติเลยโง่เหรอของสำคัญที่สุดมักซ่อนในที่ไม่เตะตาที่สุดไงเสียหรือเปล่าเดี๋ยวเขาไปจากที่หลายวันผ้าไหมเชียนเล่นบางดุดปีของหายากแบบนี้ทำไมถึงเอามารองหม้อล่ะอาจเป็นกรอบอิงจูที่ตีไฟเซิงเคยใส่ดูเหมือนหมอเทวดาลวงโลกเกี่ยวข้องกับพักจินยวนจริงๆด้วยหรือว่าเขารู้ว่าคุณชายตามเขามาเขาก็เลยทิ้งหม้อแล้วหนีไปข้าว่าที่นี่ดูไม่เหมือนว่าใครจะรีบร้อนหนีนะเขาคงอยู่แถวนี้แหละอ๋อมันเดินทางมันไม่ใช่เบรกนี่มันมีเล่าด้วยว่าถึงไหนแล้วไปเรื่อยๆรวมทีมมันอยู่บนแมปโอ้โหน่ากลัวมีคนใช่ไหมเปิดประตูขออภัยท่านโรงเตี้ยมเรามีกฎจะเข้าพักต้องข้ามเตาไฟปัดรังควานก่อนปัดรังควานทุกท่านอาจไม่รู้ ละแวกนี้มีสนามรบโบราณศพทหารจำนวนมากนอนตายเกลื่อนดังนั้นเลยมีเรื่องชวนให้คนหวาดระแวงบ่อยๆแล้ววันนี้วันศาสตร์พอดีผู้ดูแลเตรียมตาไว้เป็นพิเศษทุกท่านข้ามเพื่อประทังควานก่อนนะคุณชายงั้นเราอย่าพักเลยเจ้าค่ะถ้าไม่พักอยากเดินทางทั้งคืนเหรอ รบกวนแล้วสงบสุขปลอดภัยสงบสุขปลอดภัยสงบสุขปลอดภัยยังดีที่ในร้านมีคนเยอะแยะเสือเอ๋ยคนนั้นแท้ๆทำข้าตกใจหมดนึกว่าเป็นร้านผีสิงอยู่ที่นี่จริงด้วยพวกเจ้าไปดูที่ห้องเขาว่ามีหลักฐานอื่นอีกไหมเยอะดังว่าไม่น้ำภูเขาบรรจบกันทำเรื่องผิดใจกันจะหนีน่ะง่ายแต่ถ้าเจอกันจะรู้สึกอึดอัดไหมจำยุทธน้อยฟางคือเรื่องเป็นแบบนี้ข้าน่ะรีบเดินทางขึ้นเหนือจึงไม่สนใจว่าเจ้าจะสั่งเมาหรือไม่ข้าเป็นฝ่ายสะเพร่าเองมาข้าจะเลี้ยงแตงโมแช่เย็นเจ้านะข้าไม่ชอบกินแตงโมหมอเทวดาหลี่ท่านรีบร้อนจากไปเป็นเพราะเผียวเอ้อหวงใช่ไหมเกี่ยวอะไรกับเผียวเอ้อหวงเนี่ยห้องเก็บฟืนลงกลอนเจ้าเข้าไปได้ยังไงอ๋อเรื่องเป็นแบบนี้จำยุทธน้อยฟางข้าน่ะเห็นเผียวเอ้อหวงร้องตะโกนไม่หยุดดังนั้นคนเป็นหมอมีใจเมตตาข้าเลยเข้าไปมองดูหลายรอบอย่างนั้นสลักด้วยเหรอขนาดนั้นต้องมีทักษะนะอ๋อแต่งเรื่องได้ไหลลื่นมากน่าเสียดายเจ้ารีบร้อนออกเดินทางไม่ทันยืนยันว่าเผียวเอ้อหวงเป็นหรือตายหากมีโอกาสได้พูดล่ะจำยุทธน้อยฟางถ้าเผียวเอ้อหวงยังไม่ตายยิ่งดีเลยใช่ไหมได้ส่งเจ้าไปรับความชอบที่สำนักไต่ชูนพอดีข้าก็คิดแบบนี้แหละน่าเสียดายที่เผียวเอ้อหวงบอกเจ้าคนเดียวมาจากไหนฐานะใดข้าไม่จำเป็นต้องอธิบายที่นี่แล้วล่ะมั้งกลับสำนักไต่ชูนกับข้าแต่โดยดีจำยุทธน้อยฟางเจ้าพูดเล่นแล้วข้าจะมาจากไหนมีฐานะอะไรข้าแค่หมอท่องยุทธภพหาเหมือนในเรื่องเลยชื่อสิ่งที่ฟื้นชีพคนตายไม่ได้มีแค่คนเดียว10 ปีก่อนมีคนหนึ่งโด่งดังจากการรักษาคนตายให้ฟื้นอ๋อ นี่พูดมาตั้งนานเนี่ยนี่เจ้าจะคิดว่าข้าคือมารโอสถของพรรคจินยวนดูถ้าเผียวเอ้อหวงคงตายจริงไม่งั้นเจ้าคงคาดเดาอย่างไร้เหตุผลแล้วรออิงจูของตีไฟเซิงเจอในหอดอกบัวของเจ้าเจ้าจะไม่เกี่ยวข้องกับพรรคจินยวนได้นะของนี่มีที่มาน่ากลัวเกินไปแล้วข้าเก็บได้ที่ชายหาดเมื่อหลายปีก่อนนะสิถ้าเก็บของเนี่ยคงไม่ถือว่าทำผิดหรอกมั้งบังเอิญเกินไปไหมแล้วใครว่าไม่ใช่แล้วจำยุทธน้อยฟางรีบกินแตงโมเถอะข้ายังไม่กินมันจะไม่เย็นแล้วนะเพราะว่าฝนตกทุกคืนมีกระดูกคนตายด้วยที่ผีสิงเนี่ยอัปมงคลยิ่งนักถ้าไปพอใกล้ท่าข้ามฟากที่สุดเนี่ยซ้อมให้ตายข้าก็ไม่มาทางร้านถึงใส่ใจอย่างมากเลยแล้วความชั่วร้ายนี่มีที่มาเจ้าได้ยินเรื่องเมื่อ2 วันก่อนเรื่องอะไรอ่ะเมื่อ2 วันก่อนสหายข้าวคนหนึ่งตอนเดินผ่านป่าที่อยู่ข้างหน้าแต่ว่ากลับเห็นพ่อค้าหาบเร่2 คนถูกกระดูกไม่รู้ว่าจากไหนบีบคอตายอุ้ยจริงเหรอกระดูกบีบคอเรื่องให้ต้องสืบแล้วนี่เสี่ยวเอ้อขอถามหน่อยว่าคุณชายชั้นล่างที่พาหมามาด้วยพักอยู่ห้องไหนเหรออ๋อเขาพักอยู่ห้องด้านในสุดเนี่ยอ๋อบอกงี้เลยเดี๋ยวจะดูต้นทางก็จะค้นห้องหมอเทวดาลุงโลกเองได้นี่ออกไปนายท่านอย่าพูดเช่นนี้แม่นางในภาพผู้นี้คือน้องสาวเจ้าเมืองวี่เฉิงอีชิวซวงไม่รู้ทำไมถึงหนีออกจากบ้านก็เลยติดประกาศตามหานางนี่ คนที่พักในร้านตอนนี้ไม่ว่าจากเมืองวี่เฉิงก็ตามหาคุณหนูรองหิวแล้วแตงโมวางจนใกล้เน่าถึงให้แขกกินแถมไม่ให้กับแกล้มด้วยงั้นก็ขอแนะนำจอมยุทธน้อยฝางนะซูเมียนราคา2 เฉียนใส่เนื้อ3 เฉียนแถมกับแกล้มให้ด้วยเจ้าดูถูกใครเนี่ยข้าไม่ได้หิวตอนนี้คุณชายใหญ่ตกอับขั้นนี้เฮ้ยซูเมียนชามเดียวก็จ่ายไม่ไหวรีบกลับบ้านไปซะยังคุยกันไม่จบเจ้าจะไปไหนโถ่เอ้ยคุณชายใหญ่หาผู้สืบคดีสำนักไปชวนจับคนหัวซั่วเอาป้ายชื่อออกจะเลิกจ้างตลอดไปนะดังนั้นหากจะจับข้าก็รอบคอบหน่อยหากไม่มีแผนก็อย่างนี้อุ้ยนี่ไงคนในภาพผีจะได้ใครผีอุ้ยมีแซ่คนในภาพวี่ชิวฟงที่อยู่ในภาพมองอะไรไม่ต้องมองคุณหนูรองไปที่ไหนมาเราตามหาทับแย่เลยนะเนี่ยพวกเจ้าติดประกาศทุกที่อยากโดนเคี่ยนหรือไงคือผู้หญิงตามหาคุณหนูรองหลายวันแล้วก็ไม่พบจึงให้เราติดประกาศท่านพี่สั่งให้มาเหรอผู้หญิงไปซานหนานอีก2-3 วันถึงกลับแม่นางหวินเจียวพาพวกเรามาตามหาท่านนางอยู่ชั้น2คุณหนูรองคุณหนูรองตามติดข้าทำไมข้าขึ้นมาแล้วยังจะหนีได้หรือไงทรงเอ๋อเจ้ากลับมาจนได้ถ้าไม่พอเจ้าติดประกาศทั่วภูเขาข้าจะพวกเจ้าร้อนใจอีกสักพักโชคดีที่เจอตัวนางแล้วไม่งั้นคนเมืองวี่เฉิงได้โมโหแน่เรื่องใหญ่เลยนะนี่ก็เป็นวิธีที่ดีถ้ามีผู้ต้องสงสัยหายไปอย่างไร้สาเหตุก็ติดประกาศทั่วถนนบีบให้เขาออกมาเองจำยุทธน้อยฟางป่าของเจ้าเข้าร้านแล้วหายตัวไปไม่แน่เจ้าอาจใช้วิธีนี้ตามหาเขาก็ได้ป่าหายหมดเลย2 คนเป็นคนของห้องแกไงท่านอาจารย์ร้อนในห้องน้ำแล้วหรือยังอ๋อเตรียมไว้แล้วแม่นางทางนี้ขอรับเมืองวี่เฉิงหวินเจียวถ้าปลอบชิวซวงแล้วนะพรุ่งนี้เช้าก็กลับเมืองวี่เฉิงได้ลำบากแม่นางหวินแล้วแม่นางหวินสนิทกับคุณหนูรองดังพี่น้องมีนางอยู่ก็ทำงานให้หูหยินสำเร็จไปกันเถอะไม่ได้ข้ามไปนั้นน่ะจะความซวยมาเลยเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เห็นนะเลือดจริงฮะบอกแล้วว่าเยลันตายอ่ะเลือดมาจากข้างบนโอ้น้ำ ขบวนมีเลือดขบวนมีเลือดอะไรเนี่ยเลือดเต็มไปหมดเลยเรื่องอะไรเนี่ยอุ้ยมังฝูมังฝูอุ้ยอุ้ยคุณชายเมื่อครู่ว่างฝูยังดีอยู่พอเข้ามาในห้องนี้ก็เป็นแบบนี้ว่างฝูอุ้ยตายเลยเหรอปลุกได้ไหมอ่ะเคลื่อนชีพได้ปะต้องเป็นเขาแน่เขาจะเป็นคนฆ่าว่างฝูแน่เราก็นั่งอยู่ด้วยกันตลอดเจ้าเป็นคนทำผีขึ้นมาใช่ไหมอะอะก็นั่งอยู่ถ้าหากจะทำอะไรผีได้เจ้ารู้ว่าว่างฝูมาห้องเจ้าเพราะงั้นเจ้าจึงใช้วิชามารฆ่าเขาอ๋อคิดว่าเป็นแบบฝั่งมารจำยุทธน้อยฟางข้าเข้าใจการตายของว่างฝูทำให้เจ้าเสียใจมากแต่ไม่ต้องถึงขั้นยัดความผิดนี้ให้กับข้ามั้งเจ้าคือมารโอสถมีวิธีพิสดารมากมายหากถูกใส่ร้ายจริงก็กลับไปแก้ตัวที่สำนักไปช่วยกับข้าหากไปตอนนี้ว่างฝูของเจ้าก็ตายเปล่ากระดูกคอเขาหักเห็นได้ชัดว่าถูกบีบคอจนตายเมื่อครู่ข้าก็นั่งอยู่ตรงหน้าเจ้าจะมีวิธีการอะไรหาจังหวะมาบีบคอเขาจนตายจำยุทธน้อยฟางหากเจ้ายังเสียเวลาอยู่แบบนี้ฆาตกรคงได้หนีไปแน่คุณชายท่านจะเชื่อคำพูดลุงเล่าของเขาต้องเป็นเขาแน่อีนี้แกเห็นเหรอก็นั่งอยู่ด้วยกันน่ะให้มาเฝ้าต้นทางยังไม่ดูเลยแต่นั่นแหละผิดไม่ว่าฆาตกรจะเป็นใครก็ต้องการหลักฐานดูต้นทางไม่รู้เรื่องเลยหากฆาตกรเป็นเจ้าจริงข้าต้องล้างแค้นแทนว่างฝูแน่งงอ่ะให้ดูจะให้โอกาสเจ้าฆาตกรเป็นใครเจ้าแหละฆ่าพ่อว่างฝูเรื่องนี้ข้าไม่รู้จริงๆแต่บ่าวถูกฆ่าอย่างไร้สาเหตุที่จริงต้องควรดีใจด้วยนะผมไม่มาแก้แค้นแล้วเดี๋ยวว่างฝูอาจจะมาแก้แค้นผู้ชายก็ได้นะฆ่าพ่อเราอ่ะคิดดูดิลายมงคลเลยบอกเลยจริงความผิดบ่าวผู้หญิงนะบอกว่าให้เฝ้าหน้าห้องไม่เฝ้าแต่เดินลงมาแล้วก็เอ๊ะแล้วก็วิ่งขึ้นไปคนนั้นมันเหมือนหายตัวได้นะมันทิ้งรอยเท้าที่เปื้อนเลือดเดินแบบเดินหายไปเลยเหมือนเป็นวิญญาณหรือว่าจริงๆเป็นคนมนุษย์ล่องหนเพราะเขาบอกว่าเห็นคนโดนฆ่าโดยอะไรโดยที่แบบไม่รู้ไม่เห็นฆาตกรเป็นใครเรื่องนี้ข้าไม่รู้จริงๆแต่บ่าวถูกฆ่าอย่างไร้สาเหตุอธิบายได้ว่าเขาเป็นแค่ตัวล่อแต่แค่พวกเราหาเบาะแสนี้เพิ่มตอนนั้นจะต้องสืบสาวถึงต้นตอได้แน่หนูรงคุณหนูรงอ้าวหายไปกันหรอมีเลือดที่ห้องหนูรองเหรอคุณหนูรองเหรอเมื่อครู่เราเฝ้าอยู่ตรงบันไดไม่เห็นคุณหนูรองออกจากห้องชิวสวงล่ะชิวสวงล่ะเมื่อครู่เพิ่งมีคนตายตอนนี้คุณหนูรองหายไปอีกก็ไม่ถูกรอยเท้าเลือดนั้นจับไปใช่ไหมตามหาขอรับคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรสนุกอ่ะหนังมันแบบมันลุ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วเราไม่รู้เลยต้องสืบกับเขาอ่ะชอบตอนเฉลยฟุตละข้าน้อยเฉิงหวินเฮ่อหัวหน้าสำนักคุ้มภัยเฮ่อสิงดูจากการแต่งกายของทุกท่านคงเป็นองครักษ์เมืองอุ่ยเฉิงเราอยู่กันเช่นน้ำบ่อไม่ยุ่งน้ำคลองไม่ทราบว่าจู่ๆบุกเข้ามาในห้องมีเรื่องอะไรคุณหนูรองเราหายตัวไปดังนั้นจึงต้องค้นลงเต็มหากล่วงเกินไปต้องขออภัยคุณหนูรองอย่างนั้นแหละถ้างั้นทุกท่านคงเห็นแล้วในห้องนี้มีเพียงผู้คุ้มกันของสำนักคุ้มภัยเราเท่านั้นไม่มีคุณหนูรองที่ท่านตามหาเปิดซะมันต้องเป็นคนไหนทำปะสหายเราต่างเป็นคนทำมาหากินในยุทธภพ หีบนี้ส่งไม่ถึงที่หมายก็เปิดไม่ได้นี่เป็นกฎของเราอีกอย่างข้างบนมีตราประทับขี้ผึ้งที่นายจ้างประทับไว้วันที่ประทับข้างบนยังไม่ได้เปิดผนึกคุณหนูรองที่ท่านพูดถึงคงไม่มีทางเปิดหีบและเข้าไปโดยไม่นำตราประทับขี้ผึ้งพวกนี้ออกถูกไหมคุณหนูรองหายไปอย่างไร้ร่องรอยหีบของพวกเจ้าน่าสงสัยมากหากไม่เปิดวันนี้เราต้องล่วงเกินแล้วดูสิว่าใครจะกล้าหัวหน้าที่นี่เป็นเขตเมืองกุ้ยเฉิงหากเราลงมือตอนนี้เดาว่าเราอาจได้ตายอยู่ที่นี่แน่หัวคนหัวหน้าสำนักกู้ภัยเฉิงท่านเคยให้คำมั่นกับเราว่าจะไม่นำสิ่งอัปมงคลเข้ามาในร้านแต่เป็นลูกค้าเก่าแก่เราจึงไว้ใจท่านนี่ทำไมท่านถึงเอาหัวคนเข้ามาเล่าโทษประหารที่เพิ่งถูกศาลาว่าการกุดหัวคนในครอบครัวอยากให้ศพสมบูรณ์จึงไม่วานให้ข้านำกลับถ้างั้นก็ไม่ได้ใครเป็นสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในร้านก็อาจเรียกผีร้ายมาได้นี่ผีร้ายมันก็มาแล้วเจ้าดูสินี่ผ่านพิธีมาแล้วคงไม่มีสิ่งชั่วร้ายอะไรหรอกรองคุณหนูรองหลีกหน่อยหลีกหน่อยฆ่าเลยอ่ะคุณหนูรองชิวซงเอ้าแล้วเมื่อกี้คือคนจริงหรือวิญญาณชิวซงที่เข้ามาเสือเพิ่งฆ่าชิวซงก็อีพวกนี้แหละค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเป็นไปไม่ได้อะเอาหรือว่าโดนเปลี่ยนว่าจะมีผีจริงคุณหนูรองของเราตายที่โรงเรียนเสี่ยวเหมียนทุกคนล้วนมีความเกี่ยวข้องนำตัวกลับไปเมืองอุ้ยเฉิงขอรับพวกนั้นเขาก็ดูแบบอินโนเซนต์อยู่นะแบบอะไรงงอะไรเมืองอื้อเฉินต้องมาสืบกันที่นี่เหรอทางที่เกิดเหตุอยู่ตรงนู้นน่ะท่านเจ้าเมืองเดี๋ยวก็เฉลยนี่คือคุณหนูรองเฮ้ยอุ้ยมู่หลานเจ้าเมืองอื้อเฉินอันนี้ดูไม่เสียใจอันนี้ดูเสียใจดูตกใจใครได้ผลประโยชน์จากการตายขังให้หมดจับทุกคนที่โรงเต็มเสี่ยวเหวียนมาขังไว้ไม่ผู้หญิงกลับมาค่อยลงโทษหายตัวหนีเร็วอย่ามาจับข้านะไม่ยอมให้จับนะไม่ยอมให้จับนะนี่สหายได้เจ้าเมืองพวกเจ้ามาพบข้าหน่อยรู้ไหมว่าข้าเป็นใครข้าคือผู้สืบคดีสำนักไปชวนมีสิทธิ์อะไรมาขังข้าเอ๊ะยังแซงทำไมไม่ได้ยินอีกเหรอนี่ข้าพูดกับเจ้าอยู่นะเอ๊ะพอได้แล้วเจ้าเมืองอี้เฉิงไม่อยู่เพราะนางกลับมาต้องมาพบเจ้าแน่เมื่อครู่ตอนที่ขังเราก็เห็นเจ้าเมืองอี้มู่หลานแล้วนี่อี้มู่หลานไม่ได้มีอำนาจจริงเขาตัดสินใจเรื่องใหญ่ไม่ได้เจ้ารู้ได้ไงเจ้าก็ลองคิดดูองครักษ์ที่อยู่ในโรงเตี๊ยมพวกนี้เอาแต่พูดถึงฮูหยินไม่พูดถึงเจ้าเมืองและอี้ชิวซวงนี้นางเรียกแต่ท่านพี่แต่ไม่เรียกพี่สะใภ้เจ้าคิดดูจะรู้ว่าอี้มู่หลานนี้แต่งเข้าแล้วเปลี่ยนแท้เขาเป็นเจ้าเมืองแค่ในนามเท่านั้นดังนั้นในเมืองแห่งนี้คนที่มีอำนาจที่แท้จริงคืออี้หงจูแต่เรื่องเมื่อคืนเจ้ายังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่อย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่าเป็นข้าสิเป็นผู้สืบคดีต้องฟังให้เยอะถามให้มากตั้งใจทำการบ้านหน่อยเถอะไม่ต้องสอนข้าหัวหน้าเฉิงหีบนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยข้าเองก็อยากทราบสาเหตุเรื่องนี้เหมือนกันในหีบนี้เดิมเป็นหยกเหลืองที่ส่งจากเหมืองไปซานไปในเมืองหลวงตอนที่ปิดผนึกหีบทุกคนก็เห็นใช่แล้วซ้ำยังไม่เคยคลาดสายตาเราทำไมตอนนี้ถึงกลายเป็นคุณหนูรองอุ้ยไปได้นี่เป็นความผิดที่ท่านแอบลักลอบขนหีบเป็นการส่วนตัวไงเฮ้ยเจ้าอย่าปักปั๊มผู้อื่นหัวคนนั้นทำพิธีแล้วใช่ไหมทำแล้วจะมีประโยชน์อะไรอ่ะเห็นกันอยู่ทนเท่าว่าเมืองอี้เฉิงจะฝังเราไปด้วยหัวหน้าเฉิงรอบขนส่งหีบมันอะไรกันคือการขนส่งหีบในวันเดียวกันมีคนผู้หนึ่งมาหาข้าให้ข้ารอบขนส่งหีบหัวคนนี้เป็นการส่วนตัวบอกว่านักโทษปล้นเงินคลังจึงถูกตัดหัวคนในครอบครัวอยากให้ศพสมบูรณ์ให้เงิน100 ตำลึงเชียวนะข้าก็เลยตอนนั้นข้าเห็นแก่เงินน่ะเลยตอบตกลงเขาไปผู้ดูแลร้านช่วงนี้โรงเตี๊ยมมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่มีแต่วันศาสตร์จีนปีก่อนได้เชิญคนมาทำพิธี มีแต่ปีนี้ไม่ได้ทำก็เกิดเรื่องอย่างที่คิดไว้จริงเราต้องเป็นผีแน่รอยเท้านั่นนะมุ่งไปชั้นสองเราก็เห็นกันทุกคนพี่ชายถ้าอย่าเพิ่งกลัวไปเรื่องผีเรื่องเทพอะไรเชื่อไม่ได้อยู่แล้วนอกจากผีใครจะฆ่าคุณนุร้องกุ้ยได้อีกน้ำซ้ำยังยัดใส่เข้าไปในหีบเราอย่างแน่นหนาพูดแล้วก็แปลกวี่ชิวซวงถูกฆ่าได้ยังไงกันและถูกยัดเข้าไปในหีบในช่วงพริบตาเดียวได้ไงฟังที่พูดเมื่อครู่ผีเป็นคนทำไม่ใช่เหรอผีตนนี้อาจไม่อยากเก็บศพของคุณหนูรองวี่ไว้ก็ได้เจ้าศพคุณหนูรองถูกเผาแล้วผู้หญิงกลับมาแล้วโกรธเป็นอย่างมากพาตัวทุกคนไปครับเผาเลยเหรอใช่ว่าศพปลอมงั้นนะน่าจะเป็นศพคนอื่นแล้วเอามาแบบแปลงได้เลยเหรอแฟนตาซีเลือดมาจากไหนเลือดพวกนี้น่าจะเป็นองครักษ์เมืองอี้เฉิงองครักษ์พวกนี้ทำไมเหรอไม่ได้สิ่งแปลกในฐานะองครักษ์แห่งเมืองอี้เฉิงปกป้องเจ้านายไม่ได้ส่งพวกเขาไปเฝ้าศพก็ยังไม่รู้ว่าใครทำเชิงเขียนคว้างทำให้ร่างน้องเขาถูกทำลายถ้าสั่งให้ฆ่าตัวตายก็นับว่าเมตตาแล้วนะนั่นคือวี่หูหยินเหรอเรื่องนี้ยังตรวจสอบไม่แน่ชัดท่านฆ่าชีวิตองครักษ์ในเมืองง่ายๆได้ยังไงทาสเมืองวี่เฉิงจะเป็นหรือตายเกี่ยวอะไรกับท่านหากไร้ความสามารถเมืองวี่เฉิงไม่เคยเก็บพวกไร้ค่าไว้วี่หูหยินคุณหนูรองถูกฆ่าไม่เกี่ยวกับเราเลยใช่วิญญาณร้ายทำร้ายคนใช่เรามาเป็นพยานเราไม่เกี่ยวข้องข้าไม่เคยเห็นผีงั้นพวกท่านบอกมาวิญญาณตนนี้หน้าตาเป็นยังไงทำไมจำไม่ได้หรือลืมแล้วได้ยินว่าคนใกล้ตายมักเห็นผีได้ข้าจะช่วยให้พวกท่านได้เห็นบ้าไปแล้วเหรอโอ้ยนี่โหดเวอร์เอ้าโอ้ยสนุกมากเลยอ่ะมันแบบขอบคุณนะที่มาคอมเมนต์แนะนำให้มาดูมันชวนดูอ่ะมันเพลินมันมีความรู้สึกเหมือนแบบเราเนี่ยแบบบ่อยๆนะเราก็ดูแบบโคนันตอนเด็กๆแล้วเราชอบแบบไม่รู้หรอกนะเวลาแบบเกิดคดีฆาตกรรมแบบโคนันนะคือไม่เคยเดาถูกหรอกว่าใครเป็นคนร้ายแต่ว่าชอบตอนจบว่ามันจะมีการแบบเฉลยซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกว่าพอมันอยู่ในแบบความเป็นวัฒนธรรมจีนอ่ะความเป็นแบบว่ายุทธภพอ่ะมันเลิศมันใหม่มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขามีการแบบต้องไปตามหาสิ่งหนึ่งแต่ว่าต้องมาไขคดีอันนี้ด้วยรวมถึงมีแบ็คกราวด์ตัวละครที่เข้มข้นฉากอะไรก็อลังการสวยงามการสร้างมากๆนะครับสนุกมากเลยสนุกมากจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำกันต่อแหละแต่ว่าหมายถึงว่าอยากให้ทุกคนลองคอมเมนต์มาหน่อยไหมได้ไหมว่าใครดูไปแล้วเนี่ยลองคอมเมนต์ว่าเราควรจะดูเป็นยังไงดีสมมติว่าเพื่อเราอาจจะอัดกันแบบว่าอาทิตย์หนึ่งแบบ3 ถึง 4 ตอนแต่ว่าเราคงไม่ได้ลงแบบทั้งหมดอาทิตย์หนึ่งอะไรก็ทยอยตัดลงแต่หมายถึงว่าอยากให้ทุกคนแนะนำว่าเช่นว่าคดีเนี้ยมันอยู่ใน3 4 5 6 7หรือว่าควรจะไปหยุดดูได้ที่ประมาณ EP ไหนเราจะได้แบ่งเซสชันดูถูกจะได้แบบไม่ค้างคาเนาะเป็นว่าในฐานะที่เราเป็นคนเรียกจะได้แบบเฮ้ยดูต่อเนื่องแล้วแบบเฮ้ยสนุกแล้วไม่หยุดตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างวันนี้หยุดตอน3แล้วต้องดูตอน4อีกใช่แต่ว่ามันโคต้าหมดละเพราะว่าต้องไปดูเรื่องอื่นด้วยมีหลายเรื่องนะก็เพื่อแบบว่าทุกคนแนะนำว่าดูประมาณไหนบ้างหรือว่าอาทิตย์นี้ดู2 ตอนหรือว่าอะไรแบบเนี้ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับในคอมเมนต์ข้างล่างเลยสนุกเนาะม่วนมากแล้วก็ใครอยากดูเต็มๆไปดูภาคไทยกันได้ที่แอปพลิเคชันของ iQIYIแล้วก็ iQIYI.com สนุกดูล่วงหน้าได้แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากดูล่วงหน้าก็ดูพร้อมกับพวกเราว้าวโอเควันนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่วันนี้กดกระดิ่งวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ